ผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของคุณพ่อคุณลูกคู่นี้หน่อยหลายคนบอกน่าสงสารมากเลยนะแล้วก็ทำให้เห็นถึงความรักของคนเป็นพ่อนะครับลูกตัวน้อยเดียวครับน้องพิการนะฮะต้องผ่าตัดทางสมองเดินทางจากจังหวัดเลย มาที่นครสวรรค์เพราะว่าที่จังหวัดเลยไม่มีหมอพี่ก้อยโอ้ขาดแคลนหมอใช่ครับคุณพ่อบอกยังไงก็ได้ให้ลูกได้รับการรักษานะครับปุเรงกันมา2คนพ่อลูกล่าสุดนี้อัปเดตว่าถึงโรงพยาบาลแล้วโอ้ยนี่คือสภาพยานพาหนะทำไมถึงใช้คำว่าปุเรงกันมาโอ้นี่ฮะขี่ซาเล้งมาโอ้ยแล้วเอาลูกน้อยนอนมาในกองนั่นนะคะมันคือเป็นฮะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกองขยะเลยนะคือขออภัยนะเพราะว่าข้าวของอะไรทับถมกันอยู่แบบนี้ใช่ครับแต่ไม่ใช่คุณพ่อบล็อกดีด้วยนะบล็อกด้านข้างดีนะใกล้ๆถุงดำเห็นไหมกลัวลูกจะเวลาขับรถไปทีจะเคลื่อนไปทีอ่ะใช่ทุกอย่างที่หาได้พ่อทำให้หมดนะฮะหลังคาผ้าใบดีๆไม่มีที่จะคุ้มแดดคุ้มฝนใช่หาผ้าหาอะไรมาป้องกันลูกน้อยครับโอ้โหพ่อนี่สุดยอดจริงๆจริงๆฮะเรื่องราวนี้ถูกแชร์อยู่ใน Facebook ชื่อสุดารัตน์ศรีสุขนะครับโพสต์รูปถ่ายคุณพ่อคุณลูกขี่ซาเล้งกันมาข้าวของเครื่องใช้เต็มรถไปหมดเลยขึ้นข้อความบอกว่าใครพบเจอขอชื่อเบอร์เลขพี่เขาหน่อยนะเราลืมสนิทเลยค่ะพลาดจริงๆพี่เขามาจากเลยหมายถึงจังหวัดเลยนะครับเดินทาง3วันแล้วจะไปนครสวรรค์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์น้องจะต้องผ่าตัดสมองต้องไปรับยาที่นั่นเพราะเกิดที่นั่นพี่เขาบอกว่าที่จังหวัดเลยไม่มีหมอค่ะเลยต้องไปที่นครสวรรค์มีจังหวัดที่ใกล้กว่าแต่พี่เขาบอกว่าผมไม่รู้จักทางไปไม่เป็นครับฝากคนที่พบเห็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราก็มีไม่มากค่ะช่วยๆกันไปโพสต์นี้คนแชร์ต่อเยอะมากเลยนะครับทีมข่าวช่อง8เดินทางไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ครับไปพบกับนายสันติสุขเลี่ยมยศอายุ46ปีคุณพ่อผู้สู้ชีวิตท่านนี้แล้วก็น้องลอตโต้อายุ3ขวบ10เดือนโอ้โหนี่ตัวน้อยเดียวฮะคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆผมจน อยู่กับลูก2คนเพราะเมียเสียชีวิตไปตอนนี้ไม่มีงานทำไม่มีค่ารถที่จะจ้างรถมาส่งลูกที่โรงพยาบาลโอ้เห็นภาพนี้เราใจชื้นนะว่าถึงโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วมีคุณหมอคุณพยาบาลมารับเองเลยนะเนี่ยคุณพ่อคอยประคบประหงมหน้าดูเลยนะเนี่ยใช่ครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวภรรยาเสียชีวิตครับส่วนสาเหตุที่ต้องเดินทางข้ามหลายจังหวัดเพราะว่าลูกชายมีภาวะสมองโตตั้งแต่เกิดแล้วก็มีโรคลมชักแทรกซ้อนด้วยโอ้เนี่ยหลายโรคเลยอ่ะอันตรายนะพี่เด็กเป็นลมชักเนี่ยที่จังหวัดเลยไม่มีแพทย์เฉพาะทางที่จะรักษาหรือว่าจ่ายยาให้กับลูกได้แพทย์ที่จังหวัดเลยแนะนำว่าต้องไปโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเช่นขอนแก่นหรืออุดรแต่ผมไม่เคยไปเลยแต่นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เมียมีชีวิตอยู่เนี่ยผมกับเมียเคยพาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ตัดสินใจขี่ซาเล้งคู่ใจออกมากับลูกเลยครับโอ้โหออกมาตั้งแต่11มีนาคมค่ำไหนนอนนั่นจะต้องเอาลูกไปโรงพยาบาลให้ได้จนสุดท้ายมาถึงแล้วคุณหมอคุณพยาบาลมารับแบบนี้ฟังเสียงคุณพ่อครับที่จังหวัดเลยไม่มีหมอไอ้รักษาสมองโดยตรงนะครับแต่หมอก็แนะนำไปโรงพยาบาลขอนแก่นแต่อุดรแต่ผมไม่เคยไปผมไม่รู้ครับเลยพามาที่นี่ครับเพราะว่าลูกผมเกิดอยู่ที่ไซนาสแล้วก็รักษาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เขาเกิดครับผมรักษาอยู่นี่ประจำผมรู้จักผมคุ้นเคยกับที่นี่ครับผมก็เลยตัดสินใจพาลูกมาครับแล้วออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงตั้งแต่วันที่10เงินเดือนคนพิการออกก็ตัดสินใจเดินทางมาเลยครับถามจริงๆแล้วท้อบ้างไหมขับมาท้อบ้างไหมนึกในใจคนเดียวท้อบ้างท้อครับท้อแต่ก็ต้องสู้เรามันท้อไม่ได้ครับมันท้อแต่ว่าเราก็ต้องฝืนนะเราท้อแล้วท้ออีกเราก็ต้องฝืนนี่ฮะส่วนทางด้านนายแพทย์ณรงพงษ์โลพฤกษ์มณีนะครับนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ท่านบอกว่าพอน้องมาถึงเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์ร่างกายของน้องลอตโต้แล้วอาการตอนนี้มีท่อที่เคยผ่าตัดใส่ไว้ต้องประคองเอาไว้ฮะเพื่อรักษาภาวะสมองโตแต่ทีเนี้ยปัญหาคือท่อมันอุดตันไป1เส้นเดี๋ยวต้องมีการผ่าตัดแก้ไขท่อตัวเนี้ยในสมองเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเกิดผ่าตัดไปแล้วน่าจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อประมาณสัก1เดือนเอาแล้วอาการลมชักอะคะอาการนี้น่าเป็นห่วงอะอาการลมชักคุณหมอบอกว่ายาที่เคยรับประทานเป็นประจำเนี่ยมันใช้รักษาอาการไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอปรับเปลี่ยนยาให้ดีเดี๋ยวจะมียาตัวใหม่ที่มันออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นดูแลน้องได้ดีขึ้นนะครับฟังเสียงคุณหมอณรงค์พงษ์ครับ
ตอนนี้ท่อที่เราใส่ไว้มันก็มีเส้นหนึ่งตันอีกเส้นหนึ่งไม่ตันแต่สรุปว่าไม่ว่าตันเส้นหนึ่งหรือตัน2เส้นก็คือตันนะครับก็อาจจะต้องมีการแก้ไขเรื่องท่อให้แต่นั้นคือเรื่องรองเรื่องหลักของเราก็คือเรื่องชักของเด็กเดี๋ยวคงต้องปรึกษาหมอทางสมองเด็กครับมาปรับยาเรื่องยากันชักก่อนเบื้องต้นอาการของหมอเป็นไงบ้างก็รู้เรื่องนะครับเด็กก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ตอนแรกผมคิดว่าแย่กว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ดูก็ค่อนข้างดีครับก็น่าจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ไม่หนักใจเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับข่าวนี้จริงๆน่ารักมากเลยนะครับอย่างท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ว่าทวีเสริมภักดีกุลนะครับท่านเดินทางไปพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ไปเยี่ยมคุณพ่อกับน้องลอตโต้นะฮะแล้วก็นี่ในซองขาวๆนี่ครับมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับคุณพ่อน้องลอตโต้ใช้ในการดูแลลูกเบื้องต้นนะครับนี่ฮะข่าวนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างนะอย่างน้อยที่เราเห็นที่สุดเลยคือความรักของคุณพ่อเนาะจังหวัดเลยนี่ถ้าคุ้นๆตามแผนที่ประเทศไทยนี่อีสานตอนบนๆเลยนะครับใช่แล้วมาถึงนครสวรรค์น่ะด้วยซาเล้งที่ไม่ได้มีผนังข้างๆอ่ะไม่มีกระจกอ่ะตากลมตากฝนกันมาเนี่ยฮะขอให้น้องลอตโต้หายไวๆแล้วกันนะใช่หลายคนส่งกำลังใจไปช่วยนะคะโดยเฉพาะใน YouTube Live คุณโนซ่าบอกว่าน่ากลัวที่สุดคือความจนเนี่ยแหละค่ะคุณทศบอกใช่ความจนแต่จริงๆไม่สิ้นสุดคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับน้ำใจคนจริงครับเห็นมั้ย